สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่จอยจะาพาเพื่อน,อนๆมารู้จักกับต้นมะกอกนะคะเป็นต้นมะกอกที่พี่จอยปลูกไว้ที่บ้านนะคะมะกอกมีประโยชน์มากมายนะคะแต่ว่าวันนี้พี่จอยจะพูดถึงประโยชน์ของอใบของมันเนาะเพราะว่าพี่จอยปลูกไว้เพื่อที่จะกินใบมันอย่างเดียวเลยนะคะก็สามารถที่จะเอามา กินกับลาบหรือว่าแกงต่างๆหรือว่าน้ำพริกนะคะอ่าสุดยอดเลยทีเดียวนะคะแต่อ่าทั้งต้นทั้งเปลือกนะคะหรือว่าอ่าลูกมะกอกมีประโยชน์มากมายเลยนะคะอย่างอ่ามันมีหลายสายพันธุ์เนาะอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่พี่จอยปลูกไว้นะคะพี่จอยเพื่อที่จะรับประทานใบมันอย่างเดียวเลยเนาะ จริงๆแล้วเปลือกลำต้นของมะกอกก็จะมีรสฝาดเย็นเปรี้ยวนะคะก็จะมีสรรพคุณในการแก้ร้อนในกระหายน้ำเหมือนกันนะคะช่วยให้ชุ่มคอเนาะช่วยแก้อาเจียนนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อก็ได้นะคะมีประโยชน์มากๆก็อย่างที่ใบใบของมันก็มีประโยชน์เนาะก็มีรสฝาดเหมือนกันนะคะแก้ร้อนในนะคะ พี่จอยก็เขียนไว้ในคลิปเรียบร้อยนะคะประโยชน์ของใบมันเนาะย่างผลมะกอกก็เหมือนกันนะคะก็มีสรรพคุณในการที่บำรุงร่างกายนะคะช่วยแก้การขาดแคลเซียมเนาะแก้ร้อนในกระหายน้ำเหมือนกันนะคะได้เปลือกได้ใบเนาะนะคะละผลของมันก็จะช่วยขับปัสสาวะลดไข้แก้โรคน้ำกัดเท้านะคะ ก็จะมีอ่าสรพรพคุณในการที่ช่วยแก้ธาตุพิการอาการน้ำอ่าดีไม่ปกตินะคะรักษาโรคกระเพาะพิการได้ด้วยนะคะผลของมะกอกนะคะก็สรุปรวมแล้วก็คือมะกอกก็มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่ก็หามาปลูกได้นะคะอันนี้ของพี่จอยนะคะคอยจะตัดให้มันเป็นพุ่มเนาะเพราะว่า่าต้นมัน จะไม่ยอมให้มันสูงนะคะก็จะคอยตัดแต่งมันเพราะว่าตัวเองจะทานใบอย่างเดียวเลยนะคะเวลาละลทำลาบตำน้ำพริกหรือว่าแกงอะไรต่างๆก็จะเอามาเด็ดมารับประทานนะคะแบบนี้มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีสารพิษไม่มียาฆ่า,มาแมลงนะคะพี่จอยก็ปลูกไว้ที่สวนนะคะเพื่อให้มีประโยชน์ ทางยาด้วยแล้วก็มีลมเงาให้เราได้อ่าสดชื่นนะคะนี่ค่ะอันนี้ลำต้นของมันนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่รับฟังและรับชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ